แนะนำทีวี5รุ่นจาก5แบรนด์มีตั้งแต่ตัวเริ่มยันตัวจบสวัสดีครับทุกคนผมเดียเซอร์กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปที่เราเนี่ยทำร่วมกับทาง Lazada ซึ่งจะแนะนำทีวีตัวเด็ดตัวโดนตัวน่าสนใจนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างพิเศษหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยจะมาแนะนำทีวีนะครับ5รุ่นจาก5แบรนด์มีตัวไหนน่าสนใจบ้างตามไปดูกันได้เลยครับตัวแรกที่จะมาแนะนำกันนะครับก็คือ Hisense U7H นะครับถึงรุ่นนี้เนี่ยจะไม่ใช่รุ่นใหม่ประจำปี2023นะครับแต่ว่าเทียบกับความคุ้มค่าแล้วก็คุณภาพแล้วเนี่ยถือว่ายังเป็นอีกรุ่นนะครับที่น่าซื้อในปีนี้เพราะว่าเท่าที่ผมไปเช็คราคามานะครับปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่เริ่มต้นนะครับประมาณ 20,000 บาทต้นๆเท่านั้นด้วยราคาเท่านี้นะครับแต่เราได้ทีวีความละเอียด 4K แบบ Full Array LED นะครับรองรับทั้ง Dolby Vision แล้วก็ Dolby Atmosพอร์ต HDMI ก็เป็นเวอร์ชัน 2.1 นะครับรองรับ 120Hz รองรับ VRR อย่าง AMD FreeSync ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยใครจะเอาไปดูหนังหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจด้านระบบปฏิบัติการนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ใช้เป็น VIDIA U นะครับตัวระบบเนี่ยทำงานได้รวดเร็วเลยนะครับเพียงแต่ว่าพวกแอปสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยก็จะมีให้ดาวน์โหลดน้อยกว่าหน่อยเท่านั้นนะแต่เรื่องนี้ก็แก้ไขได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะหาซื้อพวกกล่องมีเดียบ็อกซ์ทั้งหลายเนี่ยมาเสริมเพิ่มเติมได้มาถึงตัวที่2กันบ้างครับกับ TCL C845 นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ประจำปี2023เลยนะครับเป็นมินิ LED TV สุดคุ้มนะครับวางขายตั้งแต่ขนาด55นิ้ว65นิ้ว75นิ้วแล้วก็ใหญ่สุดจนถึง85นิ้วเลยนะครับราคาที่ผมเช็คล่าสุดเนี่ยอย่างขนาด55นิ้วนะครับก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ 30,000 บาทต้นๆเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นมินิ LED TV ตัวคุ้มที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจุดเด่นของมินิ LED TV เนี่ยอยู่ในเรื่องของความสว่างนะครับแล้วก็ให้ระดับสีดำนะครับที่ใกล้เคียงกับ OLED TV เลยตัวจอนะครับเป็นความละเอียด 4K ที่ทาง CCL เนี่ยเคลมว่าทำความสว่างสูงสุดได้ถึง 2,000 นิตเสริมด้วยเทคโนโลยีควอนตัมดอทนะครับขอบเขตสีกว้างทำได้ถึง 97% ของมาตรฐาน DCI-P3 รองรับ Dolby Vision นะครับ IMAX Enhanced อัตรา Refresh Rate เนี่ยก็อยู่ที่144Hz นะครับมี AMD FreeSync Premium Pro อีกด้วยเรื่องเสียงก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับเพราะว่าได้รับการปรับจูนจาก OnKill นะครับรองรับระบบเสียงชั้นนำอย่าง Dolby Atmos แล้วก็ DTS Virtual X ระบบปฏิบัติการนะครับรุ่นนี้ใช้เป็น Google TV นะครับที่มีแอปให้เราดาวน์โหลดมากกว่า 10,000 แอปเลยพวกแอปสตรีมมิ่งชั้นนำทั้งหลายเนี่ยมีครบครันครับสบายหายห่วงแล้วก็เขายังรองรับการสั่งงานด้วยเสียงนะผ่าน Google Assistant แบบ Hand Free อีกด้วยครับตัวที่3ที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือ LG Series B3 ครับตัวนี้เนี่ยก็ได้เป็น 4K OLED นะครับ 120Hz เป็นตัวเริ่มต้นของ LG ในปีนี้เลยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็น OLED นะครับจุดเด่นที่สุดของเขาเนี่ยคงไม่พ้นเรื่องระดับสีดำนะที่ทำสีดำได้อย่างดำสนิทนะครับไล่มิติตื้นลึกของภาพเนี่ยได้เป็นอย่างดีครับตัวนี้เนี่ยก็ยังรองรับภาพนะขั้นท็อปสุดอย่าง Dolby Vision แล้วก็ระบบเสียงขั้นท็อปอย่าง Dolby Atmos ด้วยนะครับพร้อมพอร์ต HDMI 2.1 ด้วยกันทั้งหมด2ช่องตัวเครื่องนะครับรองรับ VRR ทั้ง Nvidia G-Sync แล้วก็ AMD FreeSync Premium คือไม่ว่า PC หรือว่าเกมคอนโซลของเราจะใช้การ์ดจอของค่ายไหนเนี่ยก็รองรับทั้งหมดเลยอีกอย่างตอนนี้นะครับ LG เขาก็พัฒนาฟีเจอร์ LG Game Optimizer นะครับที่จะช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถปรับแต่งค่าต่างๆเพื่อเป็นตัวช่วยในการเล่นเกมได้ง่ายขึ้นด้วยครับระบบปฏิบัติการนะครับของ LG B3 เนี่ยเขาก็ใช้เป็น Web OS นะที่ LG เขาพัฒนาขึ้นมาเองนะครับจุดเด่นก็มีความใช้ง่ายนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราใช้งานร่วมกับ Magic Remote เนี่ยเราสามารถที่จะลากนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปในสิ่งที่เราต้องการได้เลยนะครับถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการนะครับที่ใช้งานได้ง่ายที่สุดในเวลานี้แล้วก็เท่าที่ผมไปเช็คราคาดูนะครับตัว LG Series B3 เนี่ยเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่ราคาประมาณ 40,000 บาทกลางๆเท่านั้นครับมาถึงตัวที่4กันแล้วครับกับซีรีส์ X9900LP จากโตชิบ้านะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็น 4K OLED TV นะพาเนล 120Hz ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็มีฟีเจอร์อย่าง True Color OLED นะครับที่สามารถถ่ายทอดสีสันได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงแล้วก็เป็นธรรมชาติอีกทั้งนะครับเขายังรองรับ HDR ที่หลากหลายมากเลยครับทั้ง Dolby Vision นะครับ HDR 10 Plus แล้วก็ IMAX Enhanced นะส่วนระบบเสียงรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับเพราะว่ารองรับระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยลำโพงกำลังขับสูงถึง113 วัตต์นะครับ8 ทิศทาง
พร้อมกับบาซูก้าเบสวูฟเฟอร์นะครับโอ้โหเนี่ยแค่ฟังชื่อนะครับก็รู้เลยว่าพลังเสียงน่าจะตึงตังหน้าดูเลยนะครับระบบปฏิบัติการของรุ่นนี้เนี่ยก็ใช้เป็น Vida U นะครับตัวแอปเนี่ยก็ทำงานได้รวดเร็วอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็เช่นเดิมนะครับแอปของเขาเนี่ยก็จะมีให้เราดาวน์โหลดน้อยหน่อยนะถ้าจะให้ดีนะครับก็คือเราไปหากล่องแบบพวก Media Box นะครับมาเสริมเพิ่มเติมเอานะด้านราคาขายของรุ่นนี้นะครับจากที่ไปสำรวจมานะครับอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทกลางๆนะมาถึงตัวที่5ที่เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมเชื่อว่ารุ่นนี้เนี่ยจะต้องเป็นตัวจบของใครหลายๆคนแน่นอนนะครับนั่นก็คือ Samsung S95C นะครับ 4K QD OLED TV ทีวีที่ได้รวบรวมเอาเทคโนโลยีสุดยอดนะครับของเรื่องภาพมาไว้ด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีควอนตัมดอทนะครับหรือว่าพาแนลแบบ OLED TV นั่นเองทำให้รุ่นนี้เนี่ยได้ทั้งในเรื่องของความสว่างนะครับขอบเขตสีกว้างแล้วก็ทำระดับสีดำเนี่ยได้ดีเยี่ยมอีกด้วยครับตัวจอนะครับเป็นความละเอียด 4K 120Hz รองรับ VRR อย่าง FreeSync Premium Pro นะครับต่อเล่นเกมแล้วภาพไม่ฉีกขาดและที่ผมชอบคือ Samsung Game Bar 3.0 นะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยเล่นเกมได้ง่ายขึ้นซึ่ง Samsung นะครับถือว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับที่ทำเกมบาร์แบบนี้เนี่ยออกมาเรื่องเสียงนะครับรุ่นนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กันครับเพราะว่ามีจำนวน channel มากถึง 4.2.2 channel กำลังขับรวมเนี่ย70วัตต์นะครับสามารถให้เสียง Dolby Atmos ได้จริงๆจากบนตัวทีวีเลยนะครับส่วนถ้าใครอยากจะได้เสียงโอบล้อมมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถใช้ฟีเจอร์ Q Symphony นะครับที่เป็นการรวบรวมเอาพลังเสียงของทีวีกับซาวบาร์ของ Samsung เนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนะครับทำให้เราได้เสียงที่ทรงพลังมากขึ้นโอบล้อมมากยิ่งขึ้นระบบปฏิบัติการนะครับก็ใช้เป็น Tizen OS นะมีแอปสตรีมมิ่งชั้นนำครบครันนะครับใครอยากดูอะไรก็มีหมดเลยล่าสุดนะครับก็อัปเดตแอป Disney Plus Hotstar เนี่ยเข้ามาแล้วอีกจุดที่ Samsung S95C โดดเด่นเหนือใครนะครับคือเขามีกล่อง One Connect ครับเป็นกล่องศูนย์รวมช่องต่อนะครับที่ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถจัดการสายสัญญาณต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับหลังเครื่องทีวีของเราเนี่ยก็จะดูไม่รกรุงรังทีวีทั้ง5รุ่นนะครับที่ผมได้แนะนำไปเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดนะครับตรงลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใน description ได้เลยนะครับซึ่งใน Lazada เนี่ยเขาก็จะมี Official Store นะครับของแต่ละแบรนด์ไว้อยู่แล้วเราก็สามารถทักเข้าไปสอบถามนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งอย่างสบายใจที่ Lazada Electronics ได้เลยครับและผมยังทำตารางสรุปสเปคที่สำคัญของทั้ง5รุ่นมาด้วยนะครับดูตามนี้ได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังมองหาทีวีสักเครื่องอยู่นะครับเพราะผมเชื่อว่าจะต้องมี1ใน5รุ่นนี้แหละที่ตอบโจทย์ทุกคนอยู่บ้างนะครับไม่มากก็น้อยส่วนครั้งหน้านะครับผมจะมีคลิปอะไรมาฝากอีกก็ติดตามที่ Channel LCD TV Thailand ของเราให้ดีสวัสดีครับ